สวัสดีค่ะเคล็ดไม่รับกับป้าโบนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในโหมดของสมุนไพรแก้เบาหวานหรือลดน้ำตาลในเลือดนั่นเองทงเทงลักษณะผลกลมมีกลิ่นหอมชื่นใจแต่ว่ารสชาติออกขมและเย็นทงเทงมี2ชนิดทงเทงน้ำก็จะเป็นลักษณะลูกเล็กๆ ธงเทงบกก็จะเป็นทงเทงฝรั่งนะคะชื่อทงเทงฟุ้งฟิงโคมจีนหรือโคมญี่ปุ่นทงเทงผลนอกจากจะรสชาติอร่อยรากยังเป็นยากแก้เบาหวานอีกด้วยด้วยการนำรากมาต้มน้ำดื่มลดน้ำตาลในเลือดแก้เบาหวานนั่นเอง ธงเทงไทยหรือธงเทงน้ำมีคุณภาพเท่าเทียมกับธงเทงบกหรือธงเทงฝรั่งนั่นเองนะคะใช้เหมือนกันรากต้มน้ำดื่มแก้เบาหวานในคลิปนี้เรารู้จักกันแค่ใช้รากแก้เบาหวานนะคะ คลิปต่อไปเราจะมาคุยถึงสปปรรพคุณต,ต่างๆของโทงเทงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับฟังและรับชมทุกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ประโบด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ